สเด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดังดวงแก้วแวววับดับแสงใสบังคมลากราบพระบาทเพียงขาดใจเหมือนสายรุ้งเลื่อมสลายมลายลานขอพระองค์สวยสวรรค์ในชั้นฟ้านิราศลานิรภัยในสงสารเป็นดวงดาวพราวแสงงามตระการโชติจรัสชัชวาลนิรันเทินเหลือแต่รูปของยูหูให้แลเห็นอะไรยิ่งพอจากไปไม่หวนคืนไทยสะอื้นแผ่นดินสะเทือนน้ำตานองชาวไทยร้องตะโกนกองพอกลับมาก้มกราบลงตรงรูปพ่อสุดใจหายเหลือแต่เพียงพระนามภูมิพลต่อไปนี้คงไม่เห็นครับยะแซมเทปพิเศษครับเทปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กลางท้องสนามหลวงนะครับมาดูบรรยากาศนะครับตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับก็มีบรรยากาศหลายๆอย่างครับเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับหนึ่งนั้นคือบรรยากาศของการร่วมมือนะครับของบรรดาเหล่าประสบนิกรนะครับแล้วก็จิตอาสาทั่วๆไปนะครับเยอะมากนะครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญครับอย่าบอกว่าแขกรับเชิญเลยคือเราวันล่าตัวคราวที่แล้วเรามาจุดเทียนตอน4ทุ่มเราเห็นเขาอยู่ไกลๆครับประมาณ2เมตรเอื้อมไปไม่ถึงคนมันเยอะมากแนะนำตัวหน่อยครับครับผมโอนะครับวรวุฒิชัยสวัสดิ์นะครับเป็นพนักงานด้านความปลอดภัยของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับครับครับผมทีนี้เริ่มต้นคือมาเป็นจิตอาสาในส่วนไหนครับโอครับต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนน้ำท่วมปี54ครับครับตอนนั้นเนี่ยบริษัทผมเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการที่ไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แจกถุงยางชีพในช่วงพีคแรกๆของช่วงเดือนจำไม่ได้เป็นปลายสิงหาปลายสิงหาก็น่าจะตั้งแต่แถวอ่างทองสิงหาที่น่าจะเข้าลำลูกกาแล้วครับเออใช่เพราะตอนปี54ผมขึ้นไปนครสวรรค์แล้วไล่ลงมาเรื่อยๆใช่ครับครับตอนนั้นก็เป็นทีมพยาบาลนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีความรู้เรื่องพยาบาลเบื้องต้นระดับหนึ่งก็ทีมเราเนี่ยก็จะไปกันทั้งทีมรถเล็กรถใหญ่รถแล้วก็เรือก็คือเป็นส่วนของการประถมพยาบาลใช่ครับครับก็เพื่อนๆก็จะแซวว่าแหมเวลาไปช่วยใครเนี่ยเพื่อคนยกเท้าให้ตลอดเลยทำไมอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอเรื่องแผลเท้าโดนบาดเท้าโดนบาดอะไรพวกนี้โดนบาดเสร็จปุ๊บด้วยความที่มันแช่อยู่น้ำอยู่นานมันจะมีแผลน้ำกัดเท้าใช่ครับใช่ไหมครับก็เลยเข้าไปทำแผลให้เขาแล้วก็แนะนำวิธีการรักษาให้เขาบางคนเนี่ยอาจจะแผลหนักหน่อยก็ไปโรงพยาบาลเลยครับพี่อย่าทนอยู่เลยครับเดี๋ยวมันจะตัดทั้งขาอ๋อเพราะมันจะค่อยๆลามไปเรื่อยๆใช่ครับนั่นคือการดูแลในช่วงปี54ใช่ครับต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับโอไปทำอะไรยังไงบ้างครับก็หลังจากนั้นก็เหตุการณ์เราก็สงบไป2ปีใช่ไหมครับบริษัทก็มีหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานนึงเป็นหน่วยงาน Emergency Response นะครับ Emergency Response ใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวบริษัทเลยว่ามี Emergency Response ด้วยเนี่ยครับขออนุญาตบอกแล้วกันผมทำงานอยู่ที่บริษัท SCG นะครับโอ้ครับโดยเบื้องต้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมทำงานด้านเป็นเกี่ยวกับการบุคคลครับแล้วก็หลังจากที่กลับมาจากปฏิบัติงานที่ระยองเขาโยนไปว่ามึงไม่ทำงานที่กรุงเทพเลยเออไปอยู่ระยองสักปีแล้วกันไปแล้วกันก็โดนขนย้ายตัวเองไปอยู่ระยองใช่ครับแล้วพอกลับมาก็จังหวะพอดีที่หน่วยงานเนี้ยเกิดขึ้นมาครับหัวหน้าก็เลยส่งไปเออเห็นชอบก็เลยส่งไปเข้าหน่วยงานนี้ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการ
กู้ภัยเป็นหลักนะครับโอ้เน้นเรื่องการกู้ภัยทั้งดับเพลิงน้ำท่วมแล้วก็อุทกภัยต่างๆที่จะเข้าไปช่วยชุมชนทั้งหมดสิ่งที่โอบรมมามีไอ้บอกว่ามีกู้ภัยพวกเพลิงไหม้น้ำท่วมปฐมพยาบาลกู้ชีพเอวิตติ้งจิงคาเบลคือเป็นหมดแล้วในเบื้องต้นเนี่ยเป็นหมดแล้วสามารถให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานฉุกเฉินได้ครับครับอย่างที่เรามาตรงนี้ครับก็มาสนับสนุนเรื่องของหน่วยฉุกเฉินใช่ครับก็เป็นEMR ครับหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่เร็วครับนะครับหลักๆก็จะเป็นการเดินลาดตระเวนทั่วไปว่าดูว่ามีใครที่มีอาการออกจะเป็นไฮเปอร์เวนไหมหรือจะเป็นลมอะไรพวกนี้ครับเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นงานของโอส่วนใหญ่จะมาประมาณกี่โมงครับงานของผมเนี่ยถ้าจะเริ่มจริงๆเนี่ยจะมาตอนประมาณทุ่มสองทุ่มครับช่วงเวลาที่เราถ่ายกันอยู่ตอนนี้นี่ประมาณห้าโมงเย็นนะฮะอากาศยังแดดล่มลมตกคนยังเพิ่งเลิกงานมากใช่ครับเดี๋ยวรอคนเลิกงานนะครับที่นี่ทั้งหมดที่เราเห็นนั่งอยู่กันทั้งร้านนะครับตอนนี้ยังแฮปปี้กันอยู่ตอนนี้ยังแฮปปี้เหมือนมาปิกนิกกันนะฮะใช่ฮะแต่อีกสักแป๊บนึงไม่เกินชั่วโมงครับมันจะแน่นมากถูกครับแล้วมันจะแน่นอีกทีนึงตอนออกใช่ครับนะครับด้วยความที่บริเวณโดยรอบนะครับปิดการจราจรรถยนต์ไม่สามารถเข้าได้พาหนะมี2อย่าง3อย่างคือ1ครับเดินเท้า2จักรยานและ3มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเวลามอเตอร์ไซค์มันรวมกันเยอะๆนะครับบิดกันกันหนำกันหนำเยอะๆนะครับท่อไอเสียมันจะทำให้เราเป็นลมได้นะครับยังจะเป็นลมเลยนะครับเรายืนกันอยู่เราก็จะตายอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นเวลาโอมาด้วยพาหนะอะไรครับผมใช้จักรยานครับใช้จักรยานครับมาชุดนี้เลยมาชุดนี้เลยครับด้วยความเป็นทัคติคอลแมนคนเขาก็จะงงมาชุดนี้เลยเหรอไม่ต้องงงนะฮะผมก็เป็นครับเมื่อกี้เข้ามาตำรวจนี่ลื้อกระเป๋าทุกรูทุกซอกทุกมุมคือจริงๆแล้วคือมาถ่ายรายการไม่รู้ต้องเอายังไงแต่จริงๆแล้วคือเวลามาช่วยงานก็ต้องไปลงทะเบียนให้ถูกต้องใช่ครับก็ผมมาช่วยงานเนี่ยถ้าวันนี้เข้าวันที่5นะครับแต่เพิ่งลงทะเบียนแค่วันแรกครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าในการลงทะเบียนจะได้ระบุตัวตนที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าพอยิ่งคนมันเยอะมากขึ้นจิตอาสาเยอะขึ้นเราแยกไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายนะครับแต่ผมแยกไม่ได้ระหว่างจิตอาสากับโจรใช่ครับมันอยู่ปนกันต้องครับนะครับเพราะนั้นป้องกันการฉวยโอกาสจากมิจฉาชีพในด้านต่างๆนะครับมีตั้งแต่หูขโมยรถกีดกระเป๋านะครับลักทรัพย์เวลาคนเยอะๆอย่างเงี้ยครับจำเป็นจะต้องมีการลงทะเบียนใช่ไหมครับก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าอย่างเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยมีการเข้าไปชิดเพื่อจะทำการลักเด็กครับอุ้มเด็กเลยเนี่ยใช่ครับเด็กก็เป็นการเข้าไปตีสนิทกับเด็กอ๋อครับเนี่ยครับตามที่ได้ข้อมูลมาแต่จังหวะที่ว่ามีเจ้าหน้าที่เดินใกล้ไปมีอาสาสมัครเดินใกล้ไปทางผู้ปกครองเนี่ยเขาก็เลยเรียกให้เข้ามาช่วยหน่อยคนร้ายก็เลยติดตัวไปตัวหายตัวไปเลยก็หายตัวไปเลยใช่ครับจะมองว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่ใครเป็นอาสาสมัครจะได้พอได้ความช่วยเหลือได้โอเคเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกับโอต่อถึงที่มาทำไมแล้วทำไปแล้วได้อะไรนะครับหลายคนชอบบอกว่าคนมาทำจิตอาสามักจะมาทำเพื่อเซลฟี่แล้วกลับบ้านอีกับผมนี่ไม่เคยเห็นมันเซลฟี่อะไรเลยนะครับที่ตามมาเพราะว่ามันเช็คอินอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันหลับให้สบายจากใจของ